กระชายดองน้ำผึ้งเป็นสมุนไพรที่ทำง่ายมีประโยชน์ด้วยค่ะสรรพคุณเนี่ยบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วราดน้ำผึ้งลงไปนะคะเป็นการดองน้ำผึ้งนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนทำเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายจากสมุนไพรไทยมีกระชายกับน้ำผึ้งเองค่ะเพื่อนๆทำกระชายดองน้ำผึ้งสูตรอร่อยทำง่ายขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเราจะใช้กระชายเป็นกระชายที่เรามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเจ๊ปันได้กระชายมาจากกระถางที่ปลูกนะคะเราก็จะเอาเฉพาะกระชายเส้นที่อยู่แบบนี้นะคะตัดหัวตัดท้ายให้เขาสะอาดเรียบร้อยแบบนี้ส่วนหัวเนี่ยเอาไปทำแกงได้นะคะหรือเอาไปปลูกต่อก็ได้ได้แบบนี้นะคะล้างกระชายจนสะอาดแห้งแบบนี้แล้วนะคะตากให้แห้งสักหน่อยนะคะได้กระชายประมาณ1กำมือเอากระชายมาหั่นให้เป็นชิ้นฝอยๆแบบนี้เลยค่ะกลิ่นจะได้ออกนะคะความเผ็ดร้อนของกระชายจะได้เผ็ดออกมาด้วยเสร็จแล้วนำกระชายที่ได้มาใส่โถแก้วแบบนี้ค่ะแล้วราดน้ำผึ้งลงไปนะคะเป็นการดองน้ำผึ้งนั่นเองเราจะใส่น้ำผึ้งในปริมาณที่ให้ท่วมกระชายเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนให้เนื้อกระชายกับน้ำผึ้งเข้ารสกันนะคะแล้วเราก็ปิดฝาใช้เวลาดองประมาณ1อาทิตย์เพื่อให้รสชาติของกลิ่นน้ำกระชายเขาออกมาให้เขาทำปฏิกิริยากับน้ำผึ้งก่อนนะคะเราก็ใช้เวลาดองประมาณ7วันค่ะผ่านมา7วันแล้วนะคะเจ๊ปานเนี่ยเอากระชายดองน้ำผึ้งวางไว้ในครัวเลยค่ะไว้ในที่อุณหภูมิห้องเลยนะคะตอนนี้โอ้โหกลิ่นกระชายน้ำผึ้งหอมมากสัมผัสถึงความหอมของกลิ่นกระชายผสมน้ำผึ้งหวานๆแตะจมูกมากๆเลยค่ะวิธีง่ายๆในการดื่มกระชายดองน้ำผึ้งนะคะเราก็จะดื่มทุกเช้าเป็นเหมือนชาเลยค่ะตักทั้งกระชายน้ำผึ้งใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปเลยเพิ่มความอร่อยบีบมะนาวลงไปหน่อยนะคะจะได้สดชื่นคนให้เข้ากันเลยค่ะเนื้อกระชายเพื่อนๆจะเอาออกก็ได้นะคะแต่ถ้าจะเคี้ยวก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆอร่อยด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ยกจิบดื่มได้เลยนะคะอร่อยสดชื่นมากๆหอมมากจะปานติดใจเลยค่ะเพื่อนๆดื่มเพียงเล็กน้อยนะคะเช้าเย็นก็พอค่ะจะทานแบบร้อนหรือว่าเอาไปใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะส่วนที่เหลือเราก็ปิดฝาเก็บเอาแช่ตู้เย็นเก็บได้นานๆเลยนะคะกระชายดองน้ำผึ้งเป็นสมุนไพรที่ทำง่ายมีประโยชน์ด้วยค่ะสรรพคุณเนี่ยบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นทำง่ายๆและเป็นประโยชน์ด้วยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานกระชายดองน้ำผึ้งก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ